การฟังธรรมะของพ่อครูที่ฟังมาเรื่อยๆค่ะก็ทำให้ความทุกข์ที่เราเคยมีจางคลายไปนะคะแล้วก็สิ่งที่พ่อครูสอนเทศสอนสารทุกวันเนี่ยก็คือเราได้เอาไปปฏิบัติเอาไปทำให้เราลดละกิเลสได้จริงๆสิ่งที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นเนี่ยก็คือพ่อครูพาธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทศสังเทศธรรมะให้พวกเราฟังคือทำให้ตัวเองมีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ได้เสียสละมากขึ้นได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะจนเราเข้าใจในสรุปคำของพระครูที่ว่าความอิสระความสบายความสงบเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้จริงจากตัวเราความอบอุ่นความอิ่มเอมกระแสใจแล้วก็เราก็จะฝึกในอีก2ข้อสุดท้ายก็คือใจเกื้อกูลให้มันถึงใจจริงๆและเพิ่มพูนการเสียสละอันนี้เราก็จะเสียสละให้มากขึ้นมันเป็นองค์ประกอบที่พ่อครูสร้างขึ้นแล้วทำให้เราปฏิบัติได้จริงๆคือความรักของพ่อครูเป็นความรักที่จับต้องได้อ่ะค่ะสัมผัสได้ขอให้พวกครูมีสุขภาพแล้วก็ชีวิตยืนยาวเพื่ออยู่สั่งสอนธรรมะเผยแพร่ธรรมะให้กับลูกๆตลอดไป